เด็ดเรื่องราวของหนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านะฮะแฟนคลับเยอะล้นหลามจริงๆกราฟคณาวุฒิครับหัวใจโสดนะเขาบอกนะเขาว่าเขาโสดครับโสดละเรื่องนึงอ่ะดีใจสาวๆกรี๊ดแหละเพราะว่าตอบว่าโสดนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงจริงไหมคุณกราฟคุณเป็นสายมูโอ้งานนี้สายมูไม่มูไม่รู้มูเนี่ยได้มาจากไหนติดใครมาหรือว่ามีใครแนะนำและเรื่องหัวใจแอปเดตให้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะกราฟครับช่วงนี้ก็มีได้พักผ่อนบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ละครก็ปิดไปแล้วเรื่องนึงกับภาพยนตร์อีกเรื่องนึงก็เท่าที่คุยคุณแม่เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องเดิมๆครับผมก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองครับเพราะว่าเราก็ทำงานหนักด้วยแล้วก็อาจจะมีบางวันที่แบบเราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอคุณแม่เขาก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราครับอ๋อก็มีครับมีถามครับผมว่าแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างความรักช่วงนี้เอาเวลาไหนไปหางานเวลานอนยังไม่มีเลยไม่เชิงห่วงหรอกเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะเป็นการอัปเดตเรื่องราวระหว่างตัวลูกกับตัวคุณแม่มากกว่าครับผมมันก็มีทักมาบ้างแหละครับผมแต่ด้วยความที่แบบตัวเราก็ยังไม่ได้แบบอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยอะไรครับอ๋อไม่มีครับผมมีทักมาแต่ยังไม่ได้ตอบครับสายมูหรอครับจริงผมไม่ใช่สายมูตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นถามเรื่องการทำบุญหรือว่าบริจาคมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วครับก็มีบางครั้งก็เป็นคุณแม่ครับบางครั้งก็เป็นพี่ๆแฟนคลับชวนกันไปครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางนั่นแหละครับผมที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตครับอ่ะใช่อยู่แล้วค่ะคนที่แบบว่ามีความเชื่อนี่คือเชื่อเพื่อนำทางในการใช้ชีวิตนะพี่อามนะเพื่อความสบายใจก็ชัดเจนไม่ใช่สายมูแต่เป็นสายทำบุญไม่เหมือนกันนี่ไงเอ้ยทำไมคนชอบทำบุญชอบหน้าตาดีมันส่งเหรอพี่อามเอาพี่ถามจากใจจริงมันส่งนะอันนี้พูดจากใจไม่ได้อวยใครทั้งสิ้นทำไมผู้ชายทำบุญถึงต้องหน้าตาดีมันออกมาเปล่งปลั่งจากหัวใจออร่าความเป็นนักบุญเนี่ยมันดีนะหรือว่าพี่ต้องบอกพี่อามพี่อามไปบอกพี่อุ่นว่าอุ่นต้องทำบุญโอ้พี่อุ่นเขาก็ดูดีหล่อใส่ใจของเขาไม่เขาดอกเพราะว่าเสริมแต่เขาไม่มาจากใจเขาแต่พี่อามน่ะมาจากใจไงพี่ดูออกค่ะขอบคุณมากครับผมก็ยังไงก็เนี่ยแหละฮะคอยติดตามผลงานของกราฟอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งสายบุญแล้วก็ตั้งใจทำงานไม่แปลกใจทำไมแฟนคลับเยอะเขาจะมีผลงานเพลงอุ๊บเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกไปขอต่อไปเลย